Girl, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerk it like Molly. Don't pop it like Molly. แรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้เกิดขึ้นจากครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้พวกเราชาว TESR ครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Digital Basic นะครับผมอนุนิพอตเตอร์แห่ง TESR Thai Embedded System and Robotics รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับใน Digital Basic นะครับในรายการนี้นะครับจะทำนะครับเพื่อหวังว่าให้เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ได้รับชมนะครับที่สนใจเกี่ยวกับ Digital Basic นะครับผมไม่ว่าจะเป็น AND Gate OR Gate NOT Gate อะไรต่างๆนะครับในพื้นฐานนะฮะในเรื่องพื้นฐานของDigital นะครับก็จะสามารถดูได้นะครับจากรายการนี้นะครับผมเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับDigital Basic นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัว Digital นะผมอยากให้เราลอง Back to Basic คือกลับมาในพื้นฐานก่อนที่เป็นวงจรเซอร์กิตทั่วไปที่เราคุ้นชินนะครับโอเคเราลองมาเริ่มตรงนี้นะครับวงจรนี้เป็นวงจรอนุกรมนะครับซึ่งมีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับเป้าหมายก็คือเราอยากให้ไอ้เจ้า LED ดวงนี้นะครับมันจะติดได้ไงครับก็ต่อเมื่อTurn on switch นะครับ Turn on switch ทั้ง2ตัวทั้ง switch A และ switch B ตรงนี้ให้มันติดถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นไงครับไม่ติดหรือว่ามันจาก contact เป็นไงครับ LED เราก็จะไม่ติดเห็นตรงนี้มันคือการต่ออนุกรมซึ่งมันก็เป็นเหตุผลเดียวกับว่าทำไมไฟบ้านเราครับเขาถึงไม่นิยมต่ออนุกรมเขาไม่ใช่ไม่นิยมเขาไม่ต่ออนุกรมเขาจะต่อเป็น parallel หรือว่าต่อขนาดเพราะว่าถ้าต่ออนุกรมเป็นไงครับไฟดวงนึงมันขาดไปมันก็ดับทั้งบ้านเลยนะสิเป็นแบบนี้เขาจึงดีไซน์มาให้เป็นการต่อขนานอันนี้ก็เป็นวงจรทั่วไปนะครับของมันทีนี้เราลองขยับเข้ามาในสเกลที่เล็กลงนะครับไอ้เจ้าสวิตช์พวกนี้คือมันยังอยู่ในสเกลที่แบบเราตาเรามองเห็นได้ชัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาสเกลที่เล็กลงนะครับเป็นยุคต่อมาพัฒนาต่อมาเป็นเรื่องของสารกึ่งตัวนำบ้างนะครับในที่นี้สารกึ่งตัวนำในที่นี้ก็คือทรานซิสเตอร์นะครับผมซึ่งในที่นี้ทรานซิสเตอร์เราก็ต่ออนุกรมกันแบบนี้นะครับเหมือนสวิตช์นี้เลยนะครับเจ้า LED นี้จะติดได้ไงครับก็ต่อเมื่อเราจ่ายให้ทรานซิสเตอร์เนี้ยทำออนนะครับทั้ง2ตัวใช่ไหมครับ LED ถึงติดถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งขาดเป็นไงครับไม่ติดนะครับไม่ติดเลยโอเคทีนี้พอเกิดทรานซิสเตอร์ขึ้นครับต่อมาครับยุคต่อมาก็ได้มีการพัฒนานะครับเป็นทรานซิสเตอร์มันเราสามารถพัฒนาตอนแรกทรานซิสเตอร์เป็นตัวใช่ไหมครับทีนี้เราก็สเกลทรานซิสเตอร์เป็นตัวนี้ให้เล็กลงอีกเป็นทรานซิสเตอร์หลายๆตัวเมื่อทรานซิสเตอร์หลายๆตัวรวมกันเกิดเป็น IC ครับผม IC ในที่นี้ก็จะเกิดเป็น IC ดิจิตอลเยอะแยะมากมายนะครับในที่นี้เราขอพูดถึงดิจิตอลนะครับไม่พูดถึงอนาล็อก IC นะครับดิจิตอล IC เนี่ยเยอะแยะมากมายเรามาลองรู้จักดิจิตอล IC ตัวนึงนะครับผมอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับมันมีเบอร์ของมันด้วยนะมันก็เหมือนชื่อครับเบอร์มันก็เหมือนชื่อมันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งไอ้เจ้าเบอร์เนี้ยมันชื่อว่า7408ไอ้เบอร์ IC ตัวเนี้ยเบอร์7408เนี่ยแล้วข้างในมันทำหน้าที่อะไร IC ตัวนี้มันมีหน้าที่อะไรไส้ข้างในของ IC 7408นะครับก็เป็น AND gate นะครับซึ่งมันจะมี AND gate แบบเนี้ยแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหลายตัวเลยนะครับมีหลายตัวอยู่ใน IC ตัวนั้นนะอาจจะมี8ตัวจะมี4ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แต่ว่ารู้สึกว่า7408เนี่ยจะมีสักประมาณ4ตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีประมาณเนี้ยแหละทีนี้หลักการทำงานของมันก็จะเหมือนกับพวกเนี้ยครับเจ้าเซอร์กิตที่ผมได้ทำให้ดูไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเหมือนกันเลยแต่ทีนี้พอมันเป็น IC ปุ๊บเรามองไอ้แบบเนี้ยครับมันเป็นก้อนเล็กๆก้อนนึงนะครับจับมันรวมกันถ้าไปนั่งวาดอย่างงี้เยอะๆเป็นไงครับเราเมื่อยตายเลยใช่ไหมครับแล้วก็ย่อมันมานี่เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เข้าใจว่าอ๋อเจ้าเนี่ยนะมันคือ AND gate นี่เองมันทำงานแบบนี้นะถ้าหากว่าทำงานถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งขาดไปหมายถึง A กับ B ที่เป็น input เนี่ยมันหายไปแล้วก็มันจะไม่ทำงานเลยนะ output ก็จะหายไปแบบนี้ครับซึ่งจากการทำงานตรงเนี้ยที่เรามานั่งเปิดปิดตรงเนี้ยครับมันสามารถเขียนครอบคลุมนะเขียนครอบคลุมการทำงานว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีการทำงานทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับ
ก็โดยใช้ตรงนี้ครับ AND GATE TRUTH TABLE เราสรุปมาไว้ตรงนี้นะครับเจ้า Y นี้ก็คือ output เจ้า A กับ B ก็คือฝั่ง input ตรงนี้นะก็คือถ้าหากว่า A เป็น0 B เป็น0เป็นไงครับ Y ก็จะเป็น0นะครับถ้า A เป็น0 B เป็น1เป็นไงครับ Y ก็เป็น0สรุปเลยก็คือมันต้อง on อ่ะมันหมายถึงว่าทั้ง A และ B ต้องเป็น1output ถึงจะเป็น1นะครับผมทีนี้เมื่อทางด้าน IC มันถูกพัฒนาไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็เกิด เป็น IC ใหม่ที่เราสามารถผลิตเกตเองได้ด้วยนะผลิตหมายถึงว่าเป็นลอจิกข้างในเราไปสร้าง AND gate สร้าง OR gate อะไรเงี้ยเราสามารถเขียนโปรแกรมด้วยนะครับทีนี้มันก็เป็นส่วนของเรื่อง FPGA ละมันเป็นอีกสเกลนึงที่พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะใน FPGA เราก็เขียนภาษา VHDL นะครับผมมันก็มีหลายภาษานะ Verilog VHDL แต่ในที่นี้ผมขออนุญาตพูดถึง VHDL แล้วกันแล้วก็ไม่ได้ลงลึกในภาษาก็แค่ให้ดูว่าเนี่ยตอนหลังจากที่เราต่อนะเรามานั่งต่อวงจรบัตรกรีอะไรอย่างเงี้ยนะตอนหลังเนี่ยมันสามารถนี่ AND gate เรานี่เหลือเท่านี้ครับคำนี้เลยนี่เอามาเขียน input A นะครับ AND กับ input B ได้ output นี่บรรทัดเดียวเลยได้ AND gate แล้วแบบนี้นะครับ VHDL นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถ simulation มันได้ด้วยนะครับในการ AND เรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ simulation ของ AND นะครับ AND gate นะครับลองมาดู state นี้ครับเมื่อ A เป็น0 B เป็น0เป็นไงครับ output เป็น0นะครับต่อมาเมื่อ A เป็น0 B เป็น1 output ก็เป็น0อยู่ดีไอ้เจ้านี้ก็เหมือนกัน A เป็น1 B เป็น0 output เป็น0แต่ถ้าหากว่า A เป็น1 B เป็น1เป็นไงครับ output เป็น1นะครับผมอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับ AND gate นะครับผมโอเคครับเราก็มาต่อที่ OR gate บ้างนะครับจากเมื่อกี้นะครับ AND gate นะครับที่เราต่อมันจะเป็นอนุกรมใช่ไหมครับ OR gate เนี่ยนะครับก็จะต่อเป็นแบบขนานนะครับเป็นแบบนี้นะครับในลักษณะของวงจรก็คือข้อดีของมันก็คือว่าโอ้ถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งนะตัวใดตัวหนึ่งทำการturn on switch แล้วเนี่ยก็จะครบวงจรเลยทันทีนะครับถ้ามองในรูปแบบของcircuit นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจง่ายนะครับตามรูปภาพที่ผมได้ทำไว้ตามซิมูเลชันนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเป็นสเกลของทรานซิสเตอร์ล่ะเป็นยังไงบ้างเรามาลองดูกันนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะก็ถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งออนก็แบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองเป็นดิจิตอลแล้วก็ดิจิตอลในที่นี้อย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นขีดเส้นตรงใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นตัว U นะครับแต่นี้ก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะแล้วก็ขีดโค้งๆคล้ายๆรูปโรนะรูปโรหรือว่ารูปหน้าแบทแมนก็ได้นะแล้วแต่จะจินตนาการนะครับผมซึ่งชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ใช่7408ละถ้า7408ก็เป็น AND gate แต่ถ้าหากว่าเป็นเบอร์นี้เลยครับเป็น OR gate เป็นเบอร์7432นั่นเองนะครับ7432นี่ก็จะมีใน IC มันก็จะมีประมาณ4ตัวเหมือน AND gate นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับก็คือว่า input นะครับถ้า IC มันเบอร์เปลี่ยนไปเป็น OR gate เหมือนกันแต่ OR gate มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นจะต้องมี2 input เท่านั้นนะมันอาจจะมี3 input ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเบอร์อื่นนะครับในขั้นต้นเบสิกผมขออนุญาตใช้ที่เป็นแบบพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับก็คือมี2 input แล้วก็1 output แบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องต่อดีกว่านะครับก็คือเรากลับมาที่ของ truth table นะครับของ OR gate นะครับผม truth table ของ OR gate นะครับก็จะทำงานดังนี้เลยนะครับถ้า A กรณีว่า A เป็น0และ B เป็น0กรณีเดียวเท่านั้นที่ทำให้ผลลัพธ์เป็น0นะครับนอกนั้นกรณีอื่นที่เหลือนะครับก็จะเป็น1ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอีกแล้วครับผมเราสามารถเขียนเป็นโปรแกรม VHDL ได้นะครับผมโดยแบบนี้บรรทัดเดียวเลยเห็นไหมครับ output input 2 อันนะครับแล้วก็ใช้คำว่าออกันแค่นี้เองครับก็จะได้แล้วออเกต1ตัวนะครับทีนี้เรามาลองดูผลของการซิมูเลชันกันนะครับผมโอเคทีนี้มาดูนี่นะครับเห็นไหมครับ input A เป็น0นะ input B เป็น0เป็นไงครับเมื่อออกันออกมา output ก็เป็น0เช่นเดียวกันนะครับใน state ต่อมานะครับถ้าว่า input อันใดอันนึงอย่างในที่นี้ input B เป็น1นะครับก็จะได้ output เป็น1นั่นเองนะครับผมเงื่อนไขอื่นก็เช่นเดียวกัน input A เป็น1 input B เป็น0ได้เงื่อนไขเป็น1นะครับและถ้าหากเป็น1ทั้งคู่ก็เป็น1ยาวนะครับผมก็สำหรับ OR gate ก็มีประมาณเท่านี้ครับ
ครับแล้วก็มาถึงเกตตัวสุดท้ายนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็คือน็อตเกตนั่นเองนะครับเจ้าน็อตเกตเนี่ยนะครับหลักการทำงานของมันนะครับก็ จะง่ายมากเลยนะครับมีเพียงแค่1 input เท่านั้นนะครับและ output ก็จะตรงข้ามกับ input เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเจ้านี่มัน turn on switch นะครับปึ๊บนะครับเรา turn on switch นะครับเจ้า LED ก็จะดับนะครับแต่ถ้าว่าเรา turn off switch นะครับ LED ก็จะติดนะครับอันนี้คือในรูปแบบของ circuit นะครับต่อมามาดูในรูปแบบของ transistor บ้างสินะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้า switch เมื่อกี้นะครับTurn on LED ดับนะครับผม Turn off LED ติดนะครับแบบนี้เองนะครับผมนะครับทีนี้มาดูลักษณะของมันครับเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่า symbol ของมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีจุดกลมๆแบบนี้ตรง output นะครับก็คือ not gate ก็คือจะตรงข้ามกับinput ที่มานะครับก็หลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งเป็น0แบบนี้นะครับซึ่งสรุปเป็น truth table ก็ง่ายๆครับก็เป็นนี้ถ้าว่า input เป็น0นะครับ output ก็เป็น1ถ้า input เป็น1 output ก็เป็น0นะครับทีนี้ไอ้เจ้าเบอร์ IC ของ not gate เนี่ยคือ7404นะครับ7404เป็น not gate ทีนี้หลายๆท่านนะครับพอมาถึงตรงนี้แหละท่านก็ไอ้ IC ไอ้เบอร์เนี้ยแล้วมันจะหาซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ที่บ้านหม้อหรือว่าอะไรเงี้ยทีนี้ทาง TESR เราเนี่ยครับก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับบ้านหม้อมาแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำให้ดูนะครับนี่คลิปบ้านหม้อนี่ก็เป็นคลิปบ้านหม้อของเรานะครับนี่ก็เป็นช anel YouTube ของเรานะครับคลิปบ้านหม้อนะครับก็จะเจอพิธีกรหน้าตาฟิวฟ้าวนะครับคนนี้นะครับพิธีกรหน้าตาฟิวฟ้าวคนนี้ก็จะคอยพาท่านผู้ชมนะครับไปทัวร์บ้านหม้อนะครับก็จะรู้ว่าไปยังไงมีรถเมย์สายอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เกือบจบแล้วอีกนิดนึงนะครับก็จะเข้าถึงตรงนี้ครับการเขียนเป็น VHDL นะครับ VHDL ของ not gate นะครับผมก็จะใส่ not กันเองนะครับ not input แล้วก็จะได้ output แบบนี้นะครับถ้าหากว่าเป็น simulation ล่ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้หากว่า input เป็น0 output เป็น1 input เป็น1 output เป็น0นะครับดูตรงนี้แบบนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็หากว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยครับเราถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขออนุญาตกดไลค์นะครับหรือถ้าถูกใจก็กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็ขออนุญาตฝากYouTube channel ไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตการต่างๆผมก็จะคอยอัปเดตงานต่างๆนะครับไว้เยอะแยะเลยนะครับก็จะมีทิวทอเรียลต่างๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทิวทอเรียลเกี่ยวกับ Arduino หรือว่าโมดูลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในพวกของ Solve Equation ต่างๆนะครับมีเยอะแยะแล้วก็โชว์ผลงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมีเป็นแฟนเพจด้วยนะครับผมแฟนเพจเราก็จะนำข่าวสารหรือว่าคลิปดีๆหรือว่าลิงก์ดีๆเนี่ยนะครับมาแจกจ่ายเพื่อนๆเสมอนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเองด้วยก็หมายถึงว่าเป็นภาพที่เราผลิตขึ้นมามีข้อความดีๆมีแมสเซจดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆบนนี้ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับ Thank you.